สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินในพิธีฉลองวันชาติปีนี้นอกจากจะมีการให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักเพื่อประเทศชาติใน2ปีนี้เธอยังเปรียบการพัฒนาของไต้หวันในอนาคตเสมือนกีฬาเบสบอลที่แม้คราวนี้จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนเอาชนะมาได้แต่หนทางต่อไปก็ใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบครั้งนี้เราต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคจากสถานการณ์โรคระบาดมาได้หนทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความท้าทายที่เพิ่มขึ้นหลายประเทศทั่วโลกกำลังปรับตัวหลังเกิดโรคระบาดปัจจุบันยุโรปและสหรัฐก็กำลังต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อและสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยแม้ตอนนี้เศรษฐกิจไต้หวันยังอยู่ในสถานะที่ยังควบคุมได้แต่พวกเราก็ต้องร่วมมือเพื่อรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของหลายประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินยังเน้นย้ำว่าการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือผลักดันให้ระบอบเสรีประชาธิปไตยกลายเป็นฉันทามติร่วมกันของประชาชนทั้งประเทศเราสามารถคิดต่างได้มีปัญหาก็นำมาถกกันเพื่อหาข้อยุติไม่ว่าจะมีแรงกดดันจากภายนอกมากเท่าไหร่เราก็ต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพแห่งประชาธิปไตยประการที่2เราต้องสร้างความโปร่งใสด้านข้อมูลข่าวสารเสริมสร้างความรู้เท่าทันข่าวปลอมและเราจะรับมือกับมันด้วยวิธีประชาธิปไตยอันโปร่งใสเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ของไต้หวันนั้นถูกทำลายประการที่3ไต้หวันจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพหลายปีมานี้ไต้หวันถูกคุกคามแต่ไต้หวันจะไม่นั่งรอให้โชคชะตาเป็นผู้กำหนดไต้หวันจะประกาศให้โลกรู้ว่าเรามีความแน่วแน่ที่จะปกป้องเสถียรภาพและอธิปไตยของประเทศประการสุดท้ายทางด้านเศรษฐกิจไต้หวันกลายเป็นจุดสนใจและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเกาะแห่งความทรหดเศรษฐกิจความมั่นคงและประชาธิปไตยของไต้หวันส่งผลกับพัฒนาการของสถานการณ์ทั่วโลกไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของโลกแล้วและเราจะมอบไต้หวันที่ดีกว่าให้กับโลกอีกด้วยธีรวัฒน์จางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงานเย่